เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่9พฤศจิกายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเมื่อวานปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างที่จะแรงกว่าคาดนะคะบวกไปกว่า27จุดวันนี้เรามองว่าโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวต่อเนี่ยมีความเป็นไปได้จากแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะเรื่องที่นักลงทุนกังวลกันค่อนข้างมากของตลาดในยุโรปแล้วก็สหรัฐในช่วง 2-3 วันก่อนหน้าคือความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองของสหภาพยุโรปนะในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวกรีซหรือว่าอิตาลีเองนะคะซึ่งกรีซเนี่ยก็เคลียร์ไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของการทำประชามติว่าจะสามารถมีการตกลงกันได้นะคะแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็มีกำหนดวันเลือกตั้งออกมานะคะล่าสุดเนี่ยข่าวทางเชิงบวกก็มาจากทางฝั่งอิตาลีนะคะเมื่อวานนี้ในที่สุดก็มีคอมมิตเมนต์ออกมาจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะโดยอ้างจากคำกล่าวของประธานาธิบดีนะคะของอิตาลีว่าตัวนายกรัฐมนตรีบอลสคูนี่เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะลาออกนะคะหลังจากที่จะมีการผ่านกฎหมายงบประมาณใหม่นะคะถ้าได้รับอนุมัติเมื่อไหร่เขาก็จะลาออกซึ่งตรงนี้เนี่ยนักลงทุนในตลาดอิตาลีหรือว่าตลาดหุ้นในยุโรปเองเนี่ยตีความไปในเชิงบวกในแง่ที่ว่าจะมีความชัดเจนทางด้านการเมืองขึ้นแล้วก็มีความคาดหวังต่อการที่จะได้ผู้นำใหม่ที่จะมาดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นในสหรัฐก็ดีดตัวขึ้นนะคะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ส่วนใหญ่จะดีดตัวขึ้นนะคะตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดบวกที่ 101.79 จุดนะคะราคาน้ำมันเนี่ยบวกไป 1.28 เหรียญซึ่งในส่วนของตลาดน้ำมันเองนอกเหนือจากข่าวในเชิงบวกจากทางอิตาลีแล้วเนี่ยก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นอีกแรงหนุนหนึ่งด้วยนะคะที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กเนี่ยทะยานขึ้นไปปิดที่ 96.8 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นแรงหนุนทำให้เซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวๆ990จุดถึง 1,000 จุดได้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็งกำไรให้มากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ของเราถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มเพื่อนบ้านค่อนข้างมากนะคะเราปิดบวกไปกว่า27จุดนะคะหรือประมาณเกือบ 3% ทีเดียวแต่ว่าเซตของเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มาไกลเท่าเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสเผชิญความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงอีกทั้งถ้าสมมติถ้าไปวิเคราะห์ในแง่ของสัดส่วนของการเข้ามาซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ยจะพบว่ากลุ่มที่เข้ามาผลักดันตลาดในเชิงบวกก็คือกลุ่มที่อยู่ในฝั่งซื้อสุทธิไปค่อนข้างมากก็คือ Prop Trade นะคะซื้อสุทธิไปกว่า 2.8 พันล้านบาทในขณะที่ต่างชาติเนี่ยกลับมาอยู่ในข้างขายไป 1.3 พันล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของการลงทุนแล้วอาจจะทำให้มีความผันผวนจากการถูกขายทำกำไรในระหว่างทางได้ตลอดเวลานะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าแนวต้านสำคัญหลักๆ2จุดนี้น่าจะเป็นจุดในการทยอยขายทำกำไรออกมานะคะแถวๆ990ถึง 1,000 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะ เราคงตัว BGS CPF SCC แล้วก็ Stake เอาไว้นะคะให้ Take Profit ตัวไทยคมออกมานะคะแล้วก็ปรับเข้ามา1ตัวสำหรับการเก็งกำไรนะคะมองวันนี้โมเมนตัมในเชิงบวกอาจจะมีก่อนในช่วงแรกนะคะเราก็ยังมองตัว IVL เนี่ยน่ามีความน่าสนใจนะคะจากการที่เป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีเบต้าที่ค่อนข้างสูงนะคะก็มองว่าระยะสั้นน่าจะนำเข้ามาเทรดในช่วงของการดีดตัวของตลาดรวมได้นะคะในเชิงของพื้นฐานเอง Fair Value เรามอง 50.25 นะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ